นับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จะส่งฟรีทั่วประเทศมาช่วงที่2ของรายการอารมณ์ค้างอยู่เรื่องผู้ว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าคือดิฉันพูดตรงๆนะดิฉันก็ทำข่าวมานานมากแล้วนะเรื่องแหล่งข่าวประเภทใดควรน่าเชื่อถือหรือไม่ควรน่าเชื่อถือเนี่ยขอโทษนะดิฉันเป็นคนนักข่าวที่เลือกแหล่งข่าวมากนะไม่ใช่ใครที่จะเอาปากมาใส่ไมค์ดิฉันแล้วดิฉันจะไปเขียนข่าวทุกข่าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยเป็นนักข่าวที่เลือกที่จะทำสกู๊ปเองเลือกที่จะตรวจสอบเองเลือกที่จะเอาองค์ประกอบของแหล่งข่าวครบทุกด้านแล้วค่อยนำเสนอไปสู่ประชาชนแต่ประเภทเนี่ยเอาโพมายัดเยียดให้ฉันออกฉันไม่ออกหรอกนะประเภทแบบดราม่าผิดจากข้อเท็จจริงประเภทเหมือนคำรณวิทย์ทุบกระจ่างเทียนกระจายนี่ฉันก็ไม่ทำหรอกนะแหล่งข่าวประเภทนี้เขาเรียกว่าลงแหล่งข่าวประเภทชั้น3คือสั่งยังไงทำอย่างนั้นฉันไม่เอาแหล่งข่าวประเภทนี้ฉันจะเป็นแหล่งข่าวประเภทสืบสวนสอบสวนครบเสร็จสิ้นหมดแล้วมีเหตุผลมีที่มาที่ไปใช่มีความเป็นจริงอยู่นะครับก็ให้ดีที่สุดนะครับก็ลองไปฟังไปพบกับผู้สมัครคุณชายสุขพันธ์เองนะครับเราก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้วันที่20ใช่ไหมครับตั้งแต่16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็คืออีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับที่ณศูนย์ประชาธิปัตย์สวนหลวงซอยอ่อนนุช39นะครับจะมีการปราศัยนะครับจะพบกับสกสขสวนหลวงนะครับแล้วก็ประเวศนั้นประชาชนในเขตสวนหลวงและประเวศขอเชิญนะครับสสสามารถมลุลีมนะครับเป็นนำทีมค่ะแล้วก็คนที่ไฮไลท์ที่สุดเลยค่ะคุณคะครบเลยค่ะคุณชวนหลีกภัยสุเทพเทือกสุบรรณกรจติกาวนิชใช่ค่ะอภิรักษ์โกสโยธินสุดยอดแล้วสุขุมพันธ์บริพัตรแน่นอนนะแล้วก็ขาดไม่ได้คนสุดท้ายคือท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนะครับเวทีนี้จะเป็นเวทีใหญ่นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปได้เลยออนุส39ก็คือแถวๆสวนหลวงนะคะถ้าใครไม่รู้จักก็ถามบอกว่าสถานที่ตั้งสำนักงานของคุณสามารถมารุลีมอ่ะตรงไหนที่ไหนนั่นแหละจะเป็นเหมือนโรงกีฬาอยู่นะครับค่ะเมื่อก่อนเขาใช้ถ่ายรายการเกมน้ำท่วมเกมเอาอยู่เราเคยไปงั้นนั่นแหละใช่ใช่ค่ะอ่ะเชิญชวนกันไปเดี๋ยวมาเลกาก็จะแว้นไปเหมือนเดิมนะก็จะไปช่วยเขาเป็นโฆษกคุณสามารถเขาสั่งเมื่อกี้โอเคค่ะคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะครับมี change.org คือเว็บไซต์ที่คนอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเข้าไปในนั้นนะครับเราก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือบนดินนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าบันไดเลื่อนพอขึ้นเนี่ยคนยืนขวางกันไปหมดแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับทำให้คนที่รีบเนี่ยไม่สามารถไปได้บางคนยืนไม่ได้ยืนเฉยๆนะคุณยืนคุยยืนแชทยืนแชทออกกดเงียบกดโทรศัพท์แล้วก็ฉันน่ะหมั่นไส้มากแล้วก็ยังมียิ้มหยอกเยาะกับตัวเองด้วยนะยิ้มใครก็ไม่รู้เนี่ยฉันน่ะหมั่นไส้จะคอยบอกจะบอกก็กลัวคือไม่รู้เป็นคนไทยคนญี่ปุ่นไงเราก็ขี้เกียจแบบไปรำคาญใจแล้วก็แบบข้ามๆไปก็ต้องอดทนอ่ะครับก็เขาใช้คำว่ายืนออกันเฉยๆไม่ขยับงั้นคนที่อยากจะรีบขึ้นเนี่ยก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในหมู่คนมากๆมันจะมีคนรีบกับคนไม่ได้รีบดิฉันน่ะรีบเนี่ยชนิดที่ยังไงรู้ป่ะเวลาขึ้นเนี่ยรีบชนิดที่ว่าแบบว่าก้าวบันได3ขั้นเลยอ่ะกระโดดตวบจวบจวบเลยอ่ะจริงๆต้องทำแบบหนังฝรั่งนะต้องกระโดดเข้ามาตรงกลางแล้ววิ่งขึ้นไปอะไรดิฉันจะนึกจินตนาการตลอดเลยเวลาดิฉันแบบรีบๆเนี่ยดิฉันจะนึกว่าตัวเองเป็นแองเจลิน่าโจลี่หาแบบพิษอะไรหัวเราะเสียงดังเลยทําไมหน้าฉันก็เหมือนอยู่นะบอกมาครับก็ change.org นะครับต้องการให้ติดป้ายตรงบริเวณบันไดเลื่อนพร้อมทั้งให้มีการประกาศให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดระเบียบให้คนที่ต้องการยืนเฉยๆเนี่ยไปยืนชิดขวาเพื่อเปิดทางให้คนที่สามารถเดินได้ทางซ้ายโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไปถามคนที่ร้องเรียนเลยก็แล้วกันนะคะคแล้วก็เรื่องนี้อาจจะสะท้อนไปสู่การจัดระเบียบของผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ก็ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือการไฟฟ้าด้วยค่ะเอ้ยไม่ใช่การรถไฟฟ้าด้วยนะคะคไปที่สายสดร้องเรียนจากคุณชัตรพลเพนโฉมโฉมชัชรพลค่ะโอ้โหชื่อยากมากค่ะ ตายแล้วชื่อน่ารักด้วยนะคะชัชรพลค่ะคุณไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัชรพลลองเล่าให้ฟังนะครับว่าเรียกร้องร้องเรียนยังไงบ้างแล้วตอนนี้มีคนเข้ามา
สนับสนุนเยอะยังไงมากน้อยยังไงบ้างครับค่ะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการรณรงค์ให้คนที่ไม่รีบเนี่ยครับยืนชิดขวาครับแล้วก็ส่วนคนที่รีบก็ให้เดินทางซ้ายเว้นที่ว่างไว้แล้วก็แซงขึ้นไปทางซ้ายครับครับครับซึ่งโครงการนี้ผมได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาครับแล้วก็ปีที่แล้วอะครับครับแล้วก็เริ่มรณรงค์มาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รายชื่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,000 รายชื่อแล้วตั้งแต่รณรงค์มาเนี่ยนะคะไปสังเกตบ้างไหมว่ามันมีความคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกระแสมีการจัดระเบียบหรือเห็นมารยาทของทางคนที่เขาเป็นเป้าหมายหรือยังคะเท่าที่เห็นนี่คือยังไม่มีนะครับแต่ว่าทางกลุ่มทาง BTS เนี่ยเขาจริงๆเนี่ยเขามีมาตรการก็คือพิมพ์ข้อความไว้บนบัตรโดยสารว่ากรุณายืนชิดขวาใช่ไหมครับแล้วก็มีป้ายว่าให้ชิดขวาแต่ทีนี้เนี่ยมันพอครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคนเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ค่อยปฏิบัติกันใช่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบอกให้คนที่ใช้รถคนว่าถ้าคุณไม่นั่นให้คุณยืนชิดขวาแบบนี้ครับจริงๆประเด็นของเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารีบหรือไม่รีบครับประเด็นมันอยู่ที่ความปลอดภัยครับครับค่ะเพราะว่าจากตัวเองเนี่ยครับเคยขึ้นแล้วคนที่เขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับบางทีเป็นเด็กหรือเป็นคนแก่เนี่ยครับครับแล้วเขาใช้บันไดเลื่อนไม่สะดวกครับเพราะเขาเดินช้าใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็ลงมาก็เหมือนแบบจะชนเขาอย่างไรครับทีนี้ข้างซ้ายผมเนี่ยจะไปก็ไปไม่ได้เพราะมันมีคนอยู่อย่างเงี้ยครับครับข้างหลังก็ไหลลงมาชนกันครั้งนึงก็คือแบบนักท่องเที่ยวเขาลงมาปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้เดินต่อคือเขามองหาว่าเขาจะไปทางไหนอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ชนเพราะฉะนั้นถ้าข้างนึงมันว่างใช่ไหมครับครับมันก็ยังได้แบบเหมือนแซงไปได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีป้ายหรือน่าจะมีการจัดระเบียบหรือน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงให้คนได้รู้ตัวทีนี้สิ่งใช่สิ่งที่เรียกร้องให้เพราะทีนี้พอผมทำเองไม่ได้ผมก็ต้องให้ทาง BTS ช่วยรณรงค์ใช่ไหมครับครับที่เรียกร้องไปก็คืออาจจะมีลักษณะว่าเหมือนแบบมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเป่านกหวีดหรือมาคอยยืนอำนวยความสะดวกเนี่ยครับเพราะว่าเห็นจากที่แบบไม่ให้ยืนข้ามเส้นเหลืองครับที่เป่านกหวีดครับได้ผลมากเลยครับครับค่ะคือถ้าเกิดมีเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาอำนวยความสะดวกนะครับก็น่าจะเพราะว่าแค่ข้อความมันคือไม่พอครับแล้วก็อาจจะมีแบบทำสื่อประสัมพันธ์แบบหนูด่วนชวนชิดขวาแบบเผยแพร่อะไรให้มันแบบเป็นมาตรการมากกว่านี้ครับค่ะค่ะคนอาจจะงงไหมอ่ะเวลาเราแบบว่าขับรถเร็วเนี่ยเราจะขับเลนขวาไงคนที่ขับเอื่อยๆช้าๆก็อยู่เลนซ้ายไงแต่นี่ของคุณสวนทางก็คือว่าไอ้ประเภทเอื่อยๆให้ไปอยู่เลนขวาไม่แต่เขามีการคำนวณเพราะว่าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถนัดมือขวาเพราะฉะนั้นการที่ชิดขวาเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะจับราวได้เร็วมือที่แข็งแรงเนี่ยอยู่ทางขวาอันนี้ผมจริงๆผมเคยเจอคุณชัชรพลแล้วล่ะผมจำได้แล้วแล้วก็เป็นคนหรือว่าใครสักคนที่ได้เชื่อมให้คุยกับทาง BTS ที่เป็นผู้บริหารจัดการก็พยายามแต่ก็มีรปภมาเป่านกหวีดก็โอเคได้อยู่ระดับนึงเพียงแต่ว่ามันเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนที่คุยกันเขาก็รับที่จะไปทำประกาศเหมือนกับไอ้ที่ออกเป็นเสียงนะครับสถานีต่อไปกรุณาออกทางขวาหรือออกทางซ้ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนจะเอาปรปภไปเป่าเลยเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยคือมันจะแรงไปหน่อยแล้วมันก็จะเสียงดังมากใช่มันจะดังตอนแบบปี๊ดปี๊ดและชี้อยู่อะไรเงี้ยดูเป็นจตุจักรอะไรเงี้ยคือไอ้เส้นสีเหลืองนี่ผมขออนุญาตออกความเห็นส่วนตัวนะครับไอ้เส้นสีเหลืองที่จะลงอันนั้นมันสำคัญอันนั้นเป่าได้เพราะเป็นความปลอดภัย 100% ที่ว่ารถกำลังจะเข้ามาใช่ไหมครับแต่อีตรงที่ใครจะช้าใครจะเร็วไอ้ตรงนั้นถ้าเกิดปิดปิดนี่วุ่นวายเลยสร้างสำนึกอาจจะติดป้ายให้เห็นความต้องเที่ยวใช่ๆแล้วมันจะแล้วตรงนั้นเป็นที่ที่คนเยอะไงเพราะฉะนั้นสร้างจิตสำนึกบนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็รณรงค์นะคะกันไปอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนึงเราก็ต้องสนับสนุนคุณชัชรพลละค่ะนะคะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันเผยแพร่คุณชัชรพลก็หาไอคอนหาอะไรต่างๆที่มันเป็นตัวที่เราจะรณรงค์นะคะช่วยๆกันดิฉันจะช่วยค่ะครับครับขอบคุณมากเลยครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับใครที่คิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าไปเลย change.org.org นะคะนะครับเขามี Facebook ชื่อยืนชิดขวาแล้วเขาไปทำวิดีโอมาเลยว่าบางทีพอผมถึงคิดว่าเขาพูดถึงคนรีบไงว่าวิดีโอเขาที่ผมดูเนี่ยพอรีบแล้วไปไม่ได้แต่เขาก็ทำที่ห้างที่เฮิร์นด้วยนะมันก็มีอยู่สองอย่างนะบางคนเขาก็เถียงนะชีวิตจะรีบอะไรนักหนาชีวิตเนี่ยถูกแล้วบางคนที่เขารีบเขาก็จะรีบอ่ะใช่ใช่บางคนที่เขาแบบเขานะมันก็ไม่แต่ผมเห็นด้วยคืออย่างที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศที่มีใช้รถใต้ดินมานานอย่าง
ลอนดอนเนี่ยคนจะยืนชิดขวาไม่มีป้ายด้วยเขาจะมีตัวเล็กๆเนี่ยฮะแต่คนเขาโดยที่เขาเข้าใจเนี่ยเขายืนชิดขวาจิตสำนึกสาธารณะค่ะคุณครับประเทศไทยยังอีกนานกันแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยที่นำมาเสนอจิตสำนึกสาธารณะจิตอาสานี่แหละค่ะสำคัญมากต่อไปค่ะเป็นเรื่องบอกบุญค่ะนะคะจิตบอกบุญต่อนะครับค่ะ1666ผ่านอินสตาแกรมค่ะนะคะก็เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะของสภากาชาติไทยค่ะคุณเจตขอเชิญคุณนะคะร่วมไปบริจาคด้วยเลยนะคะเพราะว่าไหนๆเวลาจะตายมันก็เอาอะไรมาไว้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกตาบริจาคได้นะคะตับไตไส้พุงม้ามนะคะทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างอยากจะบริจาคไปเซ็นเลยค่ะไปเขียนไว้เป็นการร่วมทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการนะคะโทร1666เพื่อบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุญครั้งนี้ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณถ่ายรูปตัวเองในภาพหลับตาตัวเองหลับตานะหลับตาในอิริยาบถใดๆก็ได้หลับตาแล้วก็เขียน1666ที่มือนะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะมาที่นะคะแฮชแท็กนะคะเข้าใจใช่ไหมคะก็คือเวลาอินสตาแกรมเนี่ยเวลามันจะแชร์ไปหรือว่าจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาใช้ตรงแฮชแท็กก็คือไอ้ตัวนี่แหละที่ขีดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็แฮชแท็กไปนะคะในเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรอันนี้อะไรอะ1666ครับใช่ไหมคะ get merit get merit j g e t get นะครับ m e r i t merit ที่แปลว่าบุญนะครับ1666อันนี้ค่ะนะคะมันก็จะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วจะเห็นอิริยาบถของคุณแตกต่างเดี๋ยวฉันทำก่อนเดี๋ยวฉันหลับตาสวยๆนะทำสวยๆทำนี่เหมือนจะเข้าคุกไงไม่รู้นี่คุณก็วิจารณ์เขาเสียเขาสั่งทำบุญน่ะนี่ๆๆแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็แอดแท็กเข้าไปนะคะจากนั้นพอทำแบบนี้ปุ๊บเสร็จนะคะคุณก็เท่ากับว่าได้ร่วมกันรณรงค์แล้วค่ะนะคะเพื่อบอกบุญต่อไปนะช่วยชีวิตต่อชีวิตให้กับคนนะคะบางคนต้องการลูกตาเพราะตาบอดอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราบริจาคตาแล้วเราตายไปเขาก็ได้ตาเราไปใส่อย่างเงี้ยนะคะต่อชีวิตให้คนกำลังรอปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆมากมายไตหัวใจหัวใจทันไหมฉันว่าร่างกายฉันบริจาคได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยแข็งแรงมากเพิ่มไปใส่ให้ม้าได้ด้วยจริงๆอ่ะมันยอดไปเอาช้างเลยร่างกายฉันแข็งแรงจริงๆไม่เคยเป็นตับไตไส้พุงทุกอย่างดีหมดอ่ะแล้วเคยไปตรวจปอดอ่ะทำไมมันขาวสะอาดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะน่าอิจฉาเป็นคนที่ร่างกายดีมากอ่ะด่าคนได้อีก3 วันไม่สั่งพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ